รู้หรือยังว่าลพบุรีอ่ะไม่ได้มีแค่ลิงนะลพบุรีเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเองค่ะและหลายคนเนี่ยนะคะที่นึกถึงจังหวัดลพบุรีก็จะคิดว่ามีแต่ลิงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีธรรมชาติที่สวยงามและมีอาหารการกินที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแบบให้ครบเลยนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจังหวัดลพบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปีเลยค่ะเลยทำให้ลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอยู่มากมายเลยค่ะพระนารายณ์ราชนิเวศหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์บริเวณที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของพระราชวังขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชภายในประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆมากมายเลยค่ะพระนารายณ์ราชนิเวศแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรีพื้นที่ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น3เขตคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในค่ะนอกจากจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะลพบุรีก็ยังมีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยค่ะและที่นี่นะคะบูรกูลวังเวียงค่ะไม่ใช่ละอ้าวเหรอค่ะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าบ่อน้ำเดือดค่ะน้ำในบ่อเนี่ยมันไม่ได้ร้อนนะคะทุกคนแต่บริเวณใต้ผืนน้ำมันจะมีน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตลอดเวลาเหมือนน้ำที่กำลังเดือดอยู่เลยค่ะชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าบ่อน้ำเดือดค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ทุ่งทานตะวันค่ะที่มีพื้นที่ขนาด10ไร่และเป็นพื้นที่ที่ดอกทานตะวันนะคะบานที่แรกของลพบุรีเลยค่ะเห็นไหมคะมองไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะมาถึงจังหวัดลพบุรีแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมาลิ้มลองอาหารประจำท้องถิ่นกันค่ะเขาเรียกว่าอาหารไทยพวนค่ะหน้าตาเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะมีคนเคยบอกว่าคำว่าปัจจุบันผ่านไปเพียง1วินาทีก็คืออดีตแต่สำหรับที่นี่อดีตและปัจจุบันเดินควบคู่ไปด้วยกันอย่างสวยงามที่นี่ลพบุรี